ทุกคนนี่ภูวานะฮะเรากำลังจะออกจากภูวารีสอร์ทอย่างที่บอกถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นวัดหลวงพ่อดำใช่ไหมครับอุ้ยวัดน่าสนใจเยอะวัดโคไถอะไรนะโพอะไรสักอย่างโพวัดอะไรนะวัดนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปแกงใต้แล้วฮะทุกคนอยากกินแกงใต้มากเลยมาอยุธยาจะอยากหาแกงใต้เพราะว่าอยากหาแกงแปลกๆน่าสนใจทุกคนดูสิในบรรยากาศเช้าๆนะฮะเลี้ยวขวาไปก็ถ้าเดินไปสุดเราจะเจอสะพานปรีดีทำลงถ้าลอดใต้สะพานก็ไปวัดพนัญเชิงได้แต่ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายตรงเชิงสะพานใช่ไหมก็จะไปวัดวัดสามปลื้มเนี่ยวัดไผ่สูบนาดินก็ไปทางนี้ได้นะฮะน่าสนใจมากทุกคนเห็นไหมออกมาปั๊บเจอสถานรถไฟเลยฮะเราจะข้ามเรือนั่งรถสองแถวเดียวเขาบอกว่าแกงใต้อยู่ตรงไหนเนาะแถวไหนปิดไว้ก่อนเป็นความลับทุกคนนะครับวัดป่าโคเรียกยากเนาะไปทางวัดหลวงพ่อดำวัดธรรมมงคลนะฮะทุกคนก็จะเรียกว่าวัดป่าโคอีกวัดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราต้องพาไปแน่นอนฮะทุกคนนี่พาทุกคนนั่งสองแถวดีกว่าใช่ไหมวันนี้มีรถไฟค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีสองแถวมาจอดตลอดง่ายดายมากมาอยุธยาจะไปวังเก่าอุทยานประวัติศาสตร์ใดๆแล้วไปเซตโรงพยาบาลเนาะรู้สึกแกงใต้แถวนั้นก็จะแซ่บมากเซตโรงพยาบาลอยุธยาค่ะจะเป็นรถสองแถววิ่งรอบเมืองทุกคนดีไหมไปสำรวจกันเนาะว่ามีแกงใต้แถวนั้นทุกคนครัวชาวเลเนาะขึ้นโดดเด่นมากน่าจะโอเคที่สุดนะฮะนี่หากถ้าเกิดขึ้นเรือข้ามไปตลาดเจ้าพรมแต่เราขึ้นรถสองแถวตรงนี้เลยตรงหน้ารถไฟฮะเห็นไหมทุกคนเราอยู่หน้าทางรถไฟเห็นป้ายโรงแรมไหมนั่นน่ะนิดเดียวตรงเสาไฟฟ้าเลยทุกคนโรงแรมภูวาแล้วก็หลังคาวัดหลวงพ่อดำวัดธรรมมงคลทุกคนโอ้ยรถตุ๊กๆสวยถ้าเกิดใครจะลงเรือก็ลงตรงนี้เลยแม่น้ำป่าสักข้ามไปตลาดเจ้าพรมเลยฮะแป๊บเดียวทุกคนรถจะเลี้ยวขึ้นสะพานพระนเรศวรเอกาแล้วก็ปีดีสามสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะฮะวัดสามปลื้มทุกคนต้มเลือดหมูโคตรอร่อยนะฮะอยู่ตรงนั้นเลยข้างปั๊มบางอย่างนะฮะมีสามสะพานเลยทุกคนสามสะพานข้ามแม่น้ำเดียวก็คือแม่น้ำปากสักทุกคนนะฮะสะพานเอกาทุสรถดีซ้ายมือของเราตอนนี้แล้วก็ขวามือก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระนเรศวรตรงกลางจะเป็นสะพานปรีดีทำลงนะฮะนี่เราข้ามฝั่งมานี้แล้วนะฮะฝั่งอุทยานประวัติศาสตร์นะอีกกิโลกว่าแล้วทุกคนไกลเหมือนกันเนาะโอ้ย200เมตรแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้วว้ายทุกคนโรงพยาบาลฮะมันบอกว่าอีก270เมตรจากโรงพยาบาลตรงนี้เดี๋ยวเราเดินหาเนาะนี่270เมตรอาจจะต้องเดินย้อนกลับมานะฮะตรงนี้จะไปไหนได้วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกทุกคนเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะไปคุ้มขุนแผนนะครับโอ้ยโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวโลกอย่างเราอะจะไปวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะฮะทุกคนลงท้ายว่าราชวรวิหารชนิดเดียวกับพระชัยวัดพระธาตุชัยยานะฮะโอ้ยมีแต่สายใหม่โรตีทั้งนั้นเลยทุกคน160เมตรทางไหนว่าร้านแกงใต้นี่โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ยทุกคนนี่คือข้างโรงพยาบาลนะฮะเลิศหอมมากหอมโรตีสายใหม่ทุกคนก็กำลังตามหาอาจารย์แกงใต้ครัวชาวเลนครศรีหาจะอยู่ที่อยุธยานะจ๊ะว้ายนี่ฮะโรงพยาบาลนครศรีโอ้ยซุ้มสวยไฟ
ว้ายนี่ไงแกงใต้เจอแล้วทุกคนแกงใต้ครัวชาวเลทุกคนเจอแล้วทุกคนค่ะนี่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 เขาเปิดแล้วเนาะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งค่ะทุกคนถึงแล้วเลิศเลิศมากทุกคนกับหลังหันกับหลังหันนี่ค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยโรงพยาบาลอยุธยาว้ายนี่ไงทุกคนชุมชนป่าตองอย่างนี้นี่เองทุกคนมีโรงพยาบาลแล้วก็กับหลังครัวแกงใต้เห็นไหมสีแดงๆเหลืองๆทุกคนดูสินี่อู้ตายมีช่อนเล่สามชั้นหมักกะปิว้าวรสมากแล้วก็มีเมนูใส่เป็นนี่ค่ะเป็นเมนูเรียกหมูสตอกะปิไก่คั่วกิ้งหมูซี่โครงหอยขมใบชะพลูไก่ปลาขนมจีนดูสิทุกคนร้านยิ่งใหญ่มากเรามาช่วงแบบนี้กำลังดีเนาะถ้าคนเข้ามาแน่นๆกว่านี้ตอนเช้าไปยกหนึ่งตอนเที่ยงยกใหญ่ค่ะเราต้องรีบมาทุกคนอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนข้างโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะทุกคนที่คงหมูลูกเลี้ยงแกงเหลืองแกงเลี้ยงทุกคนขนมจีนน้ำยาปักใต้ที่สุดแท้ที่สุดอยากจะบอกว่านี่คืออันนี้เป็นน้ำพริกแกงด้วยนะทุกคนมาดูสิ